ีครับเขาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปเปิดอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่ครับในหมู่บ้านครับผมทำเสียงน่าจะนี่ต้องปิดก็อย่าไปรังเกียจเขาเพราะมันสามารถรักษาหายได้นะครับส่วนคนที่รักษาไม่ได้เนี่ยก็หนึ่งอาจจะเป็นร่วมนี้ก็ยินดีกับบ้านหัวถนนที่มีวินัยถ้าทุกคนไม่มีวินัยเนี่ยมันไปกันไม่ได้บนพื้นฐานก็แล้วตอนระหว่างอยู่นี่แต่ละบ้านนี่ต้องง่วงหน้ามาคุยกันป่ะอยู่ในใครอยู่บ้านเนี่ยขี้เกียจตอนนี้ใครอยู่บ้านเนี่ยเขาเรียกช่วยชาติการก็เหมือนกันนะก็ไม่ควรมีประเพณีต่างๆของเราเลื่อนได้ขณะนี้ได้ครบกำหนดพื้นที่ควบคุม14วันและไม่พบวงสงวนนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีคำสั่งให้กรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมซึ่งผลการตรวจสอบทั้ง14วันเช่นเดียวกันเพื่อทำให้โรคไม่กระจายอีกต่อไปนอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมชนนะครับการหลีกเลี่ยงพี่น้องบ้านหัวถนนทุกครัวเรือนทุกท่านที่เคารพเราจะใช้ชีวิตแบบไหนไปได้ไปนาไปทำสวนมีสวนมันอะไรก็ไปเอารุ่นเอาอะไรสองสามข้าวปุ๋ยขอบคุณนะครับท่านสสรุ่งโรจน์นะครับทองศรีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านรองผู้ว่ามาใครนี่ฮะมาใครมันก็เปลี่ยนนะครับด้วยความห่วงใยพี่น้องบ้านหัวถนนนะฮะในการที่เรามาควบคุมพื้นที่อย่างนี้เราก็ได้สั่งปิดหมู่บ้านนะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการมาวันนี้เป็นวันที่ครบ14วันในช่วง16นาฬิกาที่เราได้ควบคุมพื้นที่แห่งนี้นะครับซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ของท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ไม่ปรากฏว่ามีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ครบ14วันเราก็จะได้เปิดพื้นที่การควบคุมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรการนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือทุกคนก็ต้องนะครับปฏิบัติตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ในการที่จะร่วมกันในการป้องกันการติดเชื้อโควิด19นะครับทั้งมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับการห้ามชุมนุมกันเกิน50คนการห้ามนะครับในเรื่องการจำหน่ายสุราตลอดทั้งวิถีชีวิตของพี่น้องก็จะผ่อนคลายมาระดับหนึ่งการดำเนินการต่างๆก็ต้องเป็นไปตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์โรคนี้เป็นโรคที่นำเข้าจากภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาจากต่างประเทศหรือที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยถ้ามาที่บุรีรัมย์เนี่ยทั้งบ้านต้องกักตัวไว้ที่บ้านทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยจะมาพร้อมกับคนที่มาจากภายนอกนอกจากกักตัวแล้วก็ต้องมีการติดตามว่า14วันจากการกักตัวเนี่ยมีอาการผิดปกติไหมถ้ามีอาการผิดปกติต้องรีบแจ้งจะได้รีบตรวจตอนนี้เราไม่ได้กลัวคนไข้ที่จำนวนเยอะขึ้นเรากลัวคนที่ไม่มีอาการ
แล้วก็เดินกระจายอยู่ในชุมชนไปสัมผัสกับคนที่มีความเปราะบางเช่นคนที่มีโรคประจำตัวคนที่สูงอายุแล้วเป็นแล้วก็เป็นอาการรุนแรงบางคนถึงกับเสียชีวิตได้ตรงนี้น่ากลัวเพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการเลื่อนไปแล้วแต่ว่าพี่น้องประชาชนจากต่างจังหวัดหรือจากกรุงเทพยังมีเดินทางมาที่บ้านเกิดอยู่เพราะฉะนั้นการมาที่นี่ก็จะเป็นความเสี่ยงในการที่จะเอาเชื้อเข้ามาในชุมชนของเราเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวบุรีรัมย์หรือพี่น้องทั่วประเทศเนี่ยได้งดการจัดกิจกรรมสงกรานต์ในช่วงนี้แล้วก็อยู่ที่บ้านสำหรับคนที่มาเนี่ยถ้าบ้านไหนที่จะรับลูกหลานที่มาจากกรุงเทพเนี่ยอาจจะต้องกักตัวทั้งครอบครัวเพื่อที่จะได้เป็นการประกันว่าเราจะไม่แพร่เชื้อต่อไปในชุมชนของเราอีกทั้งมาตรการต่างๆไม่ว่ามาตรการงดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดระยะห่างทางสังคมก็ยังจำเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เราอดทนอย่างที่ชาวหมู่7ตำบลนนเจริญอำเภอบ้านกวดได้อดทนมา14วันเนี่ยผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็สามารถทำให้พื้นที่นี้ปลอดจากโควิด-19จากถึงปัจจุบันนี้ครับ